สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยมัดรวมนะครับ3นอยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับพี่ก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีเวลานะครับน้องก็ฝากกดแชร์นะครับรับชมหนังขายยาด้วยนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณ นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับเมื่อวานนี้มาแค่สายลูดในรอบเดียวนะครับแล้วก็แลกดิ่นเนาะนะครับแต่ว่าเลขตารางก็ถือว่ามาอยู่นะครับผมเมื่อวานนะครับผมให้วิ่ง4ลูด6นะครับรอบพิเศษผลที่ออกนะครับ685กับ22นะครับในรอบแรกของเรานั้นหลุดไปนะครับไม่มาส่วนในรอบปกตินะครับ5 6 7กับ2 4นะครับในรอบนี้ใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่6 7นะครับส่วนใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2 4นะครับเสียดายที่ตัวเจาะไม่มานะครับเนาะนะครับส่วน VIP นะครับ3 8 2 3 1นะครับของเราตรงนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าท่านใดที่จับวินเล็กตารางนะครับก็เข้าไปที่3 1นะครับผมก็ขอสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับเนาะก็แนวทางก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเลขเด่นตารางนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเลขตารางของเราขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับวันนี้แนวทางมีแนวทางหวยเราพัฒนาด้วยนะครับผมได้ลงไว้ตอนเช้าแล้วเนาะท่านใดยังไม่ไปรับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับผมก็จะมีในที่เลข9นะครับเลข5เลข4เลข6นะครับผมแล้วก็เลข1เลข7นะครับผม1 7 6 9 4 5นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลข9นะครับผมสายลูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข4นะครับให้ไปที่เลข4 91นะครับผม91 95 96 97 41 45 46 47นะครับผม3ตัวนะครับให้ไปที่4 9 6 9 4 1นะครับพี่สำหรับในโค้งสุดท้ายเนาะแนวทางเลขเด่นตารางครับตอนนี้ผมร้อนมากๆนะครับพี่เหงื่อเต็มตัวหมดเลยนะครับ96เนาะ95นะครับ41แล้วก็47นะครับเด่นตารางก็จะเป็นที่เลข9กับเลข4นะครับท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้เนาะสามารถจับวินได้เลยนะครับพี่แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกๆแนวทางที่ผมให้ไปก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกอีกครั้งนะครับที่กลับมาติดตามรับชมแนวทางของน้องแอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ